สวัสดีครับพบกับผม Spot World กันอีกนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปนิยายดูนภาคที่3 Children of Dune นั่นเองครับก็จะเป็นภาคที่3นะครับของจักรวาลดูนนั่นเองนะจาก6ภาคนะครับซึ่งภาคนี้นะครับก็จะเป็นการปิดไตรภาคแรกอย่างถาวรเลยนะเพราะว่านี่ก็จะเป็นตอนจบของไตรภาคดูนภาคแรกนั่นเองครับที่ภาคที่4นะครับก็คือภาคต่อจากนี้มันจะเริ่มแบบห่างจากระยะทางของภาคแรกพอสมควรแล้วและตัวละครมันก็เริ่มจะแบบไม่เกี่ยวกันกับภาคแรกแล้วนะครับก็ซึ่งภาค Children of Dune เนี่ยครับหากผมพูดผิดพลาดประการใดนะครับเขียนแก้ได้เลยนะใครที่เป็นติ่งดูนะครับเขียนแก้ได้เลยนะส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูภาคก่อนๆนะครับก็กดคลิกที่ตัวไอด้านบนได้เลยครับกลับไปดูภาคก่อนๆได้ครับเพื่อจะได้ดูรู้เรื่องนะถ้าพร้อมแล้วเราก็เราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับผม9 ปีต่อมาหลังจากเหตุการณ์ในภาคที่แล้วตัดภาพมาที่ซีดแท็บซึ่งเป็นซีดนะครับที่สตีลกาวนั้นเป็นผู้ปกครองนั่นเองซึ่งสตีลกาวนะครับพี่แกก็รอดมาถึงภาคนี้เลยนะโอ้โหไม่ธรรมดานะสตีลกาวนะครับได้ทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ให้กับเลโธและการนิมาลูกแฝดทั้งสองของพ่อในวัย9 ขวบซึ่งพวกเขานะครับสักวันหนึ่งจะต้องขึ้นปกครองเช่นเดียวกับพ่อของเขาอันนี้ขอพูดนิดหนึ่งนะนักแสดงที่คัดเป็นนักแสดงที่คัดเป็นเลโธกับกามินาในยุคสมัยก่อนนี่อายุดูไม่เหมือน9 ขวบเลยนะซึ่งสตีลกาวนะครับก็กังวลถึงเรื่องราวในจักรวาลหลังจากที่พวกเขานั้นขึ้นปกครองเพราะณตอนนี้นั้นทะเลทรายบนดาวอาราคิสที่เขารู้จักได้ถูกทำลายไปหมดแล้วพวกมันถูกทำให้กลายเป็นดาวเคราะห์สีเขียวไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งสิ่งที่สตีลกาวได้เห็นนั้นราวกับฝันณตอนนี้โลกที่สตีลกาวรู้จักได้เปลี่ยนไปแล้วซึ่งเขาเองก็ต้องปรับตัวด้วยเช่นเดียวกันแต่เขาก็ยอมรับว่านี่นั้นมันไม่ใช่ดาวเคราะห์ที่เขาคุ้นเคยอีกต่อไปตอนนี้อาราคิสมีทั้งฝนตกและยังได้เห็นเมฆที่ลอยอยู่บนอากาศอีกด้วยต่อมาได้มีชาวฟีเมน8 คนเสียชีวิตจากน้ำท่วมฉับพลันซึ่งแต่เดิมนั้นคำว่าจมน้ำตายไม่มีอยู่ในรากศัพท์ของดาวดวงนี้ซึ่งนี่ก็คือเป็นการเติมเต็มความฝันของเลียข่ายผู้ล่วงลับอย่างแท้จริงวันนี้ยังเป็นวันสำคัญเพราะเลดี้เจสสิก้าแม่ของพ่อและยังเป็นย่าของราชวงศ์ได้กลับมาจากดาวคาราดานอดีตดาวของตระกูลอาร์ทิดิสก่อนหน้าดาวอาราคิสนั่นเองครับสตีลกาวค่อนข้างที่จะประมาทเธอเล็กน้อยเพราะเธอนั้นคือเบเนเจสลิตที่สามารถล่วงรู้ความสงสัยและความสับสนของสตีลกาวซึ่งสตีลกาวนะครับกำลังคิดเกี่ยวกับว่าฝาแฝดพวกนี้ช่างเปราะบางเสียเหลือเกินแม้ว่าพวกเขานั้นจะเป็นลูกของมอร์ดิฟแต่ก็ยังเป็นเด็กมีดเล่มเดียวก็สามารถฆ่าพวกเขาได้สตีลกาวนะครับกำลังสงสัยว่าจะเป็นการดีต่อเผ่าพันธุ์ของเขาหรือไม่หากเขาจะทำลายดาวอาราคิสดวงใหม่นี้เสียเขารู้ว่านี่จะเป็นการทรยศต่อราชวงศ์และถึงแม้เหล่าเด็กฝาแฝดพวกนี้นั้นจะเป็นแค่เด็กแต่ว่าพวกเขานั้นก็ยังมีสิทธิ์ได้เข้ารับการประชุมสภาซึ่งอาเลียอาหญิงของพวกเขาก็เป็นด้วยเช่นเดียวกันทำให้พวกเขาทั้ง3 คนนั้นแตกต่างจากคนอื่นๆซึ่งก็ทำให้พวกเขานั้นทรมานด้วยเช่นเดียวกันคืนหนึ่งเลโธได้เข้ามาปลุกสตีลกาวในยามดึกเลโธนั้นได้พูดกับเขาว่าตอนนี้นั้นเขาได้มีความสามารถพอที่จะเป็นอย่างพอได้เลโธได้เปิดเผยว่าตั้งแต่ยังเป็นทารกเลโธนั้นมีความทรงจำที่มีแต่กลุ่มของมอร์ดิฟเท่านั้นที่รู้เหล่าเบเนเจสลิตคิดว่าเหล่าฝาแฝดทั้งสองนี้เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจแต่พวกเขาก็กำลังติดตามพฤติกรรมของเด็กๆและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้สตีลกาวคิดว่าเหตุใดเจสสิก้าจึงกลับมาจากดาวคาราดานโดยที่มีข่าวหรือว่าเจสสิก้านั้นกลับไปเข้าร่วมกลุ่มเบเนเจสลิตอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้สตีลกาวยังแสดงความไม่พอใจต่อการที่มอร์ดิฟถูกทำให้เป็นดั่งพระเจ้าฝาแฝดทั้งสองนั้นกำลังพูดถึงการมาเยี่ยมของคุณย่าของเขาแต่อาเลียกลับบอกว่าเธอนั้นไม่ได้ตื่นเต้นกับเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะเจสสิก้านั้นสามารถมองเห็นได้ผ่านอาเลียก่อนที่พอนั้นจะจากไปเขาได้แต่งตั้งอาเลียให้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งเจสสิก้าก็เป็นคนสอนทักษะการปกครองให้กับอาเลียแต่เจสสิก้าเองก็กังวลว่าอำนาจของอาเลียนั้นอาจจะเป็นภัยต่อฝาแฝดในภายหลังอาเลียยังกังวลด้วยว่าฝาแฝดทั้งสองนั้นอาจมองเห็นอนาคตได้และอาจเห็นสิ่งที่อาเลียนั้นกำลังจะทำเกอร์นี่อาเล็กนะครับซึ่งหลังจากที่จบภาคที่1นะครับพี่แกก็ได้ติดตามเจสสิก้านะครับกลับไปดาวคาราดานด้วยนั่นเองเกอร์นี่อาเล็กนะครับได้ร่วมทางกลับมาจากดาวคาราดานพร้อมกับเจสสิก้าด้วยอาเลียคิดว่าเกอร์นี่นั้นจะรู้สึกอย่างไรที่อาร์เทดิสนั้นมีสายเลือดของฮาคอนแนนซึ่งเกอร์นี่นั้นก็เกลียดฮาคอนแนนมากไม่ว่าอย่างไรก็ตามอาเลียต้องการให้เจสสิก้าโฟกัสไปที่เหล่าฟ้าแฝดเสียส่วนใหญ่ไม่ต้องมาจับจ้องพฤติกรรมของเธอตลอดต่อมาดันแคนไอนาโฮได้เข้ามาปรึกษาอาเลียว่าแท้จริงแล้วเจสสิก้าอาจจะมาพาตัวฝาแฝดไปอยู่กับเบเนเจสลิตก็เป็นได้เพราะฝาแฝดทั้งสองนั้นมียีนอันล้ำค่าตัดภาพมาที่2ราชาไทเกอร์ครับหรือก็คือเสือโคร่งจากโลกใบเดิมของเรานั่นเองครับที่ได้รับการตัดแต่งพันธุกรรมเป็นพิเศษพวกมันกำลังฝึกซ้อมในการลอบสังหารเด็กแฝด ซึ่งพวกมันนั้นถูกควบคุมโดยทหารซาดูคาที่มีตระกูลโคลิโนหรือก็คือตระกูลจักรพรรดิเดิมนะครับอยู่เบื้องหลังเพื่อที่จะทำให้ตระกูลอาร์เทดิสนั้นลงจากบัลลังก์ครั้งสุดท้ายที่เธอมาเยือนดาวอาราคิสก็คือเมื่อ20 กว่าปีก่อนพร้อมกับดายุคเดโธพอเธอมาถึงครับเธอก็ได้พบกับเหล่าผู้ศรัทธาในตัวของอาเลียเป็นจำนวนมากอันที่จริงแล้วเธอไม่ได้มาที่นี่เพียงเพื่อพบกับเด็กแฝดเท่านั้นซึ่งในพิธีต้อนรับนี้อาเลียได้ส่งตัวแทนมาพบเธอซึ่งทำให้เจสสิก้านั้นแปลกใจเป็นอย่างมากเจสสิก้าจึงรู้ได้ว่านี่มันไม่ถูกต้องทำไมอาเลียถึงไม่มาพบเธอด้วยตัวเองในพิธีต้อนรับนั้นมีทั้งคนที่มาหมอบกราบและส่งเสียงตะโกนสรรเสริญซึ่งคนที่มาสายนั้นจะถูกฆ่าด้วยเหตุผลที่ว่าพวกเขานั้นเป็นภัยคุกคามต่อลูกหลานของมอดีฟตัดภาพมาที่เลโธที่กำลังสนทนากับกามินาซึ่งเลโธนะครับได้บอกกับกามินาไปว่าเขารู้ว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเหล่าแซนเทลซึ่งแซนเทลนะครับเป็นหนอนทรายรูปแบบหนึ่งนะครับบนดาวอาราคิสพวกมันนั้นถูกอธิบายคล้ายกับว่ามันเหมือนกับปิงน้ำจืดขนาดใหญ่นั่นเองครับเลโธบอกว่าเด็กคนอื่นๆบอกเขาว่าพวกมันไม่ค่อยโผล่ขึ้นมาอีกเลยเหมือนกับว่าพวกมันถูกชี้นำให้ไปที่อื่นเพราะดาวเคราะห์ดวงนี้มีสายน้ำแล้วพวกมันไม่สามารถขยายตัวเกินความสามารถของระบบนิเวศที่มีอยู่ปัจจุบันได้และพวกมันก็ทำเพื่อความอยู่รอดและอพยพไปยังส่วนดาวเคราะห์ที่ยังแห้งแล้งอยู่ตอนนี้พวกมันได้ย้ายไปอยู่ร่วมกับเหล่าหนอนทรายยักษ์แล้วดาวเคราะห์สีเขียวที่อุดมไปด้วยน้ำหนอนทรายไม่สามารถอยู่รอดได้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับแหล่งน้ำขนาดใหญ่และยามที่พวกมันใกล้ตายร่างของพวกมันก็จะระเบิดกลายเป็นสไปค์ที่อันตรายและสไปค์นี้นั้นก็ยังสามารถสร้างความตระหนักรู้ขั้นสูงสุดมันยังเคยพาพอมอดีฟผ่านกำแพงแห่งการเวลามาแล้วซึ่งนี่ก็เป็นเหตุการณ์ในภาคหนึ่งนะครับที่พอนั้นเข้าสู่ภวังค์เป็นเวลากว่าหลายอาทิตย์นั่นเองซึ่งพิธีนี้นั้นไม่เคยมีใครรอดมาก่อนยกเว้นพอเลโซรู้สึกมีความหวาดหวั่นนิดๆครับเมื่อเขาตระหนักรู้ได้ว่าสักวันหนึ่งหนอนทรายจะต้องหมดไปและจะไม่มีทางผสมสไปซ์ได้ดังนั้นพวกเขาเลยตัดสินใจที่จะไปเตือนเหล่าฟีเมนแต่ก็ไม่รับประกันว่าเหล่าชาวฟีเมนนั้นจะเชื่อพวกเขาได้เพราะพวกเขาเป็นแค่เด็ก9 ขวบและอาเลียนะครับจะปฏิเสธเรื่องนี้ในทันทีและพวกเขายังรู้อีกว่าอาเลียนั้นก็รู้เรื่องนี้อยู่แล้วเช่นเดียวกันเลโธนะครับยังบอกกับการนิมาว่าอีกอย่างเขาก็มองเห็นภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วซึ่งนิมิตบอกกับเขาว่าเขาจะต้องตามหาใครสักคนที่เรียกตัวเองว่านักเทศหรือเดอะพีเชอร์ชาวฟีเมนนักเทศตาบอดนั่นเองแต่เลโธนะครับก็ยังไม่แน่ใจว่าเดอะพีเชอร์นั้นแท้จริงแล้วคือพ่อของเขาจริงหรือเปล่าและในนิมิตเลโธยังเห็นตัวเองในสถานที่ที่เรียกว่าจาคูลูทูซึ่งเป็นซีทของชาวฟีเมนในตำนานเลโธยังสงสัยว่าเดอะพีเชอร์หรือนักเทศที่เขาตามหานั้นแท้จริงแล้วคือพอที่กลับมาจากทะเลทรายและยังไม่ตายใช่หรือไม่ซึ่งที่เลโธมั่นใจดังนั้นก็เพราะว่าไม่มีใครพบศพพอและเดอะพีเชอร์ก็ตาบอดเหมือนพอด้วยเบ้าตาของพอก็ถูกไฟไหม้เช่นเดียวกับพีเชอร์แถมน้ำเสียงยังคล้ายกันอีกอย่างไรก็ตามครับตัดภาพมาที่เดอะพีเชอร์นะครับซึ่งเดอะพีเชอร์นะครับมาถึงในฤดูหนาววันหนึ่งบนถนนของเมืองอาราคีนเมืองหลวงของดาวอาราคิสนั่นเองครับซึ่งหาได้ยากเพราะชาวฟีเมนส่วนใหญ่นะครับที่ตาบอดมักจะพาตัวเองนะครับไปเป็นอาหารของหนอนทรายซึ่งณที่นี้เองนะครับเหล่าผู้คนบางส่วนนะครับก็ได้มาชุมนุมกันเพื่อรอการฟังเทศของเขาเพราะพวกเขาเชื่อว่าเดอะพีเชอร์นั้นแท้จริงแล้วก็คือมอดีฟจริงๆตัดภาพมาที่ดาวซาลูซาซีคันเดิร์เจ้าหญิงเวนซิเซียน้องสาวของอิลูอานครับเธอก็คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสั่งใช้งานเสือราจาและหมายให้ลูกชายของเธอฟารัตขึ้นครองบัลลังก์คนถัดไปในตอนนั้นเธอรู้สึกแค้นเป็นอย่างมากที่เธอได้เห็นพ่อของตัวเองชัดดำโคลิโนที่4สูญเสียบัลลังก์ให้กับตระกูลอาร์เทดิสเธอหมายที่จะแย่งคืนและเพื่อการนี้เองเธอเลยจะจัดการเหล่าฝาแฝดให้จงได้ตัดภาพมาที่ซีทแท็บนะครับเจสสิก้าและการนิมากำลังคุยกันอยู่ค่อนข้างตึงเครียดดังนั้นเจสสิก้าเลยใช้บทสวดต่อต้านความกลัวของเบเนจิซิลิตเพื่อระงับจิตใจเจสสิก้ารู้สึกกังวลถึงแม้ว่าฝาแฝดจะไม่แสดงอาการน่าสะอิดสะเอียนเหมือนที่อาเลียทำทั้งที่รู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นกับเลโธหลังจากที่เจสสิก้าปล่อยพลังการควบคุมของเธอเธอก็สามารถสนทนาแบบไร้คำพูดกับหลานสาวของเธอได้เจสสิก้าและการนิมาพูดเกี่ยวกับการทดสอบกอมแจ็บบาหรือก็คือการใช้เข็มอาบยาพิษที่สาธุคุณพระแม่เคยทดสอบพอในภาคที่1นั่นเองครับซึ่งเธอได้บอกกับกามินาว่าพอนั้นก็เคยผ่านเรื่องนี้มาแล้วและเธอมั่นใจว่ากามินานั้นเป็นมนุษย์ที่ไม่ถูกสาปเช่นเดียวกับอาเลียแต่เธอก็ยังไม่มั่นใจว่าเลโธนั้นเป็นเหมือนกับอาเลียหรือเปล่าการนิมาบอกกับเจสสิก้าว่าเธอกับเลโธสามารถสังเกตการพฤติกรรมของอาเลียได้เจสสิก้าจึงถามกับการนิมาไปว่าเธอกับพี่ชายรอดจากชะตากรรมนี้ได้อย่างไรการนิมาครับจึงตอบกับเจสสิก้าไปว่าพวกเธอนั้นพยายามลดปริมาณการใช้สไปซ์ลงแต่อาเลียนั้นกลับทำตัวกันข้ามเธอยังบอกเจสสิก้าอีกว่าเลโธนั้นมีนิมิตถึงเรื่องซีทที่ชื่อว่าจาคูดูทูและความจริงที่ว่าเลโธนั้นต้องการจะตามหานักเทศที่อาจจะเป็นพอแต่ก็ไม่มีใครรู้นะครับว่านักเทศนั้นเป็นพอจริงๆหรือไม่ตัดภาพมาที่อาเลียครับที่กำลังเผชิญหน้ากับความยากลำบากเธอเครียดเกี่ยวกับการที่เธอนั้นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ เธอรู้สึกประหม่าและอยากตายในทันทีถึงเรื่องที่เธอทำกับเพมอนเมื่อวันก่อนซึ่งเพมอนนะครับเป็นสายลับของโฉมคอมพานีนั่นเองที่ถูกส่งไปดาวอาราคิสเพื่อประเมินสไปซ์ประจำปีแต่อาเรียครับดันจับเขาไปเข้าคุกเพื่อหมายจะให้เพมอนนะครับทำงานรับใช้เธอแต่เขาไม่ยอมครับและได้ตะโกนด่าทออาเรียรู้สึกโกรธไปอย่างมากครับเลยสั่งประหารเขาซึ่งการตายของเพมอนนะครับก็ยังตามหลอกหลอนอาเรียอยู่พักหนึ่งเธอเครียดกับความจริงที่ว่าเธอนั้นไม่มีไหวพริบเพียงพอทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงภายในจิตใจของเธอซึ่งเสียงนั้นก็คือเสียงของวลาดิเมียร์ ฮาคอนเนนตาของเธอผู้ล่วงลับนั่นเองซึ่งบารอนนะครับบอกกับอาเรียว่าเขานั้นอยู่กับอาเรียมาโดยตลอดและคอยชี้นำทางให้เธอและหลังจากนี้นั้นเขาก็จะชี้นำให้เธอเองแลกกับการที่ว่าบารอนนั้นขอติดต่อกับอาเรียได้บ้างเป็นครั้งคราวเพราะนั้นเขาต้องการลื้อฟื้นความสุขในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ผ่านทางอาเรียเช่นตอนที่อาเรียนั้นพาคนรักเข้านอนบารอนนะครับเห็นได้ชัดว่าตอนนี้อาเรียกำลังกังวลเกี่ยวกับเรื่องการประหารคนโดยเร่งรีบของเธอซึ่งบารอนนะครับบอกว่าการที่เธอทำนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วแล้วเขาแนะนำให้เธอเกลี้ยกล่อมจาวิดหนึ่งในบุโรหิตของพอให้กลายเป็นคนรักของเธอและค่อยป้ายความผิดนี้ให้กับเขาและฉวยโอกาสฆ่าเขาซะแต่อาเรียนะครับปฏิเสธบารอนจึงแนะนำให้เขานั้นเข้ายึดร่างอาเรียชั่วคราวและเขาจะทำมันจากนั้นเขาก็จะปล่อยให้เธอเข้าควบคุมร่างอีกครั้งบารอนบอกเธอว่าหากดันแค่ไอดาโฮรู้แล้วก็เนื่องจากว่าเขาเป็นเมนเทสโกล่าเขาจึงไม่อาจได้รับอันตรายจากกิจกรรมทางเนื้อหนังและดันแค่จะเข้าใจว่าทำไมอาเรียถึงต้องทำเช่นนี้ต่อมาอาเรียนะครับที่ตอนนี้ได้กลายเป็นวลาดิเมียร์ ฮาคอนเนนไปแล้วได้เรียกจาวิดไปที่ห้องของเธอและดูเหมือนว่าแผนการจะไปได้สวยนะครับตัดภาพมาที่เลโธเขาสามารถดูความทรงจำของพ่อแม่ของเขาได้แล้วเขารู้อีกว่าภายในจิตใจของอาเรียนั้นมีบารอน ฮาคอนเนนอยู่และเจสสิก้าก็ได้กลับเข้าสู่กลุ่มเบเนเจสซิลิตแล้วมันอาจเป็นภัยคุกคามต่อพวกเขาเลโธบอกว่ามีเพียงเส้นทางสีทองเท่านั้นที่จะช่วยเหลือพวกเขาได้ซึ่งเส้นทางสีทองนะครับก็คือนิมิตที่เป็นเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดในการช่วยเหลือมนุษย์นั่นเองถ้านึกภาพไม่ออกก็นึกถึงดร.สเตนนะครับในการหาเส้นทางที่จะกำจัดธานอสนั่นเองครับแม้ว่าการนี้มามั่นใจว่าเลโธเก็บงำความลับอะไรบางอย่างไว้ในใจจากเธอแต่ในที่สุดเลโธนะครับก็ได้เข้าไปคุยกับเจสสิก้าบอกว่าเขากับการนี้มาเห็นความทรงจำของพ่อแม่ได้และเขายังบอกอีกว่าอาเรียนั้นกำลังวางแผนที่จะลักพาตัวเจสสิก้าเพราะเธอนั้นเป็นภัยคุกคามต่อพลังของอาเรียเลโธยังบอกเจสสิก้าอีกว่าเธอจะป้ายความผิดในการลักพาตัวนี้ให้กับตระกูลโคลิโนเพราะว่าตระกูลโคลิโนนั้นก็มีเป้าหมายคล้ายกับอาเรียเขายังบอกกับเจสสิก้าอีกด้วยว่าเราเบเนจิสลิตกำลังหลอกใช้เธอซึ่งสิ่งที่อาเรียต้องการคือความกลัวของเจสสิก้าเพราะเธอนั้นแค้นเจสสิก้าที่ทำให้เธอนั้นกลายเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจและยังเครียดแค้นที่เจสสิก้านั้นได้หลบหนีความผิดของตัวเองกลับไปยังดาวคาราดานแต่อาเรียนะครับก็ยังให้โอกาสเจสสิก้าในการช่วยเหลือเหล่าหลานๆของเธอได้ซึ่งเจสสิก้านะครับก็ตกตะลึงเป็นอย่างมากครับเพราะรู้ว่าเลโธนั้นแอบฟังการสนทนาของเธออยู่แต่เลโธนะครับก็มีความแม่นยำด้วยเช่นเดียวกันในท้ายที่สุดครับเลโธก็ได้บอกกับเจสสิก้าไปว่าเธอต้องยอมให้ตัวเองนั้นถูกลักพาตัวโดยอาเรียตัดภาพมาครับณวันหนึ่งอาเรียกำลังสอนแนมเดอะพีเชอร์ในขณะที่กำลังเทศอยู่บนบันไดวิหารทันใดนั้นเดอะพีเชอร์นะครับก็ได้เป่าประกาศว่าเขามีข้อความถึงบางคนเขาพูดประมาณว่าถึงอาเรียฉันขอเตือนการที่เธอนั้นได้เก็บงำความลับของเธอเอาไว้เท่ากับว่าเธอได้ขายอนาคตเพื่อแลกกับความว่างเปล่าและเขานะครับยังมีข้อความถึงสตีลเก่าด้วยถึงสตีลเก่าชาวฟรีเมนที่เชื่อว่าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงพลังของชนเผ่าเป็นพลังของจักรวาลได้การสร้างที่อันตรายที่สุดของทั้งหมดคือจรรยาบรรณที่เข้มงวดมันจะหันมาหาคุณและขับไล่คุณให้พัดถิ่นถึงเจ้าหญิงอิลูอานความอัปยศเป็นสิ่งที่ไม่มีใครลืมได้ฉันขอเตือนเธอแล้วว่าจงรีบหนีไปซะถึงดันแค่ไอดาโฮคุณถูกสอนให้เชื่อว่าความภักดีนั้นสามารถซื้อความภักดีได้แต่แท้จริงแล้วประวัติศาสตร์นั้นขับเคลื่อนด้วยเงินดันแค่นจงใช้แตรของคุณทำในสิ่งที่ควรทำซะอาเรียยังตื่นตระหนกอย่างต่อเนื่องครับเธอรู้ว่าหากวันหนึ่งเธอไม่มีสไปแล้วเธอจะสูญเสียอำนาจไปเธอเลยตัดสินใจที่จะทำตามแผนของบารอน ฮาคอนเนนในหัวของเธอนั่นเองครับเธอจะต้องกำจัดภัยคุกคามอย่างเจสสิก้าและทำให้ตระกูลโคลิโนนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงในที่สุดเธอก็บอกดันแค่นไอดาโฮถึงแผนการของเธอครับและบอกเธอว่าเขาเป็นคนเดียวที่เธอนั้นไว้ใจให้ทำแผนนี้ซึ่งดันแค่นก็รู้ครับว่ามันจะต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับอาเรียแน่เพราะวิธีนี้มันไม่ใช่วิธีการของตระกูลอาร์เทดิสมีบางอย่างแปลกปลอมในทัศนคติของเธอและเขาตระหนักว่าเธอนั้นถูกครอบงำโดยสิ่งที่น่ารังเกียจแต่แผนการลอบสังหารเจสสิก้าครับก็ถูกขัดขวางทำให้เจสสิก้านะครับได้ยืนยันความสงสัยของเธอเกี่ยวกับอาเรียเจสสิก้านะครับกำลังเผชิญหน้ากับอาเรียในขณะที่เจสสิก้านั้นกำลังจะเพี้ยงพำนะครับเจสสิก้าก็ได้รับรู้ท่วงท่าของอาเรียและสีหน้านั้นมันคล้ายคลึงกับศัตรูเก่าของตระกูลอาร์เทดิสอย่างวาลอนวลาดิเมียร์ ฮาคอนเนนเสียเหลือเกินในขณะเดียวกันครับฟ้าแฝดทั้งสองครับก็กำลังรอการมาถึงของเสือราจาซึ่งขณะนี้กำลังออกล่าเหยื่ออยู่ในตัดภาพมาที่เจสสิก้าครับเจสสิก้าที่ ตอนนี้นะครับกำลังจะเพี้ยงพล้ำกับอาเรียนะครับเจสสิก้าได้ส่งข้อความถึงสตีลกาวครับเพื่อบอกให้เธอรู้ว่าอาเรียนั้นถูกสิงและอาเรียจะต้องถูกนำตัวไปขึ้นศาลในขณะเดียวกันครับดันแคนไอดาโฮครับก็ได้มาในขณะเดียวกันครับดันแคนไอดาโฮก็ได้มาถึงเจสสิก้าตระหนักดีว่าดันแคนนั้นจะต้องมาลักพาตัวเธอเป็นอย่างแน่นอนแต่แท้จริงแล้วดันแคนนะครับมาเพื่อช่วยเหลือเจสสิก้าครับดันแคนนะครับได้พาเจสสิก้าไปยังเครื่องท็อปเปอร์ดันแคนบอกกับเจสสิก้าว่ามีหนทางเดียวที่จะหยุดตระกูลอาร์เทดิสได้ก็คือให้เจสสิก้านะครับไปยังดาวซาลูซาซีคันเดิร์ดบ้านของตระกูลโคลิโนและสั่งสองฟารัตในแบบที่เธอเคยสอนพอเจสสิก้าสงสัยแล้วว่าดันแคนแท้จริงแล้วทำงานให้กับอาเรียไม่ใช่เหรอแต่ดันแคนบอกว่าเขาแค่ทำตามคำสั่งของนักเทศณที่ดาวซาลูซาซีคันเดิร์ดฟารัตไม่เห็นด้วยกับวิธีการอันโหดเหี้ยมของแม่ของเขาที่จะฆ่าเด็กดูเหมือนเขาจะไม่ได้ตื่นเต้นเลยที่เขานั้นจะได้กลายเป็นจักรพรรดิในขณะเดียวกันฟ้าแฝดทั้งสองครับก็หนีรอดจากการตามล่าของเสือโคร่งราจามาได้เลโธนะครับจึงฆ่าพวกมันด้วยมีดที่ซ่อนอยู่ในถุงเท้าแม้ว่าการนิมานะครับจะได้รับบาดเจ็บจากพวกมันเลโธนะครับจึงบอกกับเธอว่าเธอควรกลับไปที่ซีดแท็บและเขาตัดสินใจแล้วว่าเขานั้นจะไปยังจาคูดูทูและเขายังสั่งการนิมาอีกว่าให้บอกทุกคนว่าพี่ชายของเธอนั้นได้เสียชีวิตจากการโจมตีตัดภาพมาที่ฟารัตและแม่ครับพวกเขากำลังคุยกันถึงการมาถึงของเจสสิก้าและพวกเขาก็สงสัยว่าทำไมดันแคนไอเดโฮผู้จงรักภักดีต่อตระกูลอาร์เทดิสจึงเสนอเธอนั้นมาให้กับพวกเขาในที่สุดเจสสิก้ากับดันแคนนะครับก็ได้มาถึงบ้านของตระกูลโคลิโนเจสสิก้าตัดสินใจว่าเธอจะอยู่ที่นี่เพื่อสอนฟารัตในวิถีของเบเนเจสซิลิตอย่างลับๆกลับมาที่ซีดแท็บครับอาเรียนะครับตระหนักว่าเดอะพีเชอร์แท้จริงแล้วก็คือพอจริงๆเธอจึงได้สั่งประหารเดอะพีเชอร์นะครับแต่เดอะพีเชอร์นั้นได้หลบหนีออกไปได้ตัดภาพมาที่เลโธครับตอนนี้เขาได้ติดกับดักของฟรีเมนในจาคูดูทูแต่เลโธนะครับได้บอกกับพวกเขาว่าเขาต้องการองค์ความรู้ชาวฟรีเมนนะครับจึงบอกกับเลโธว่าไม่มีใครเข้าใจตัวเขาดีเข้ากับตัวเขาเองเขานั้นมีความรู้มากมายในความทรงจำของเขาแต่สิ่งที่เขาได้เห็นในตอนนี้มีแต่ความตายเท่านั้นซึ่งเขานั้นยังไม่ได้ใช้ชีวิตของตัวเองเลยในขณะนั้นเองครับเลโธนะครับก็ได้ชนเข้ากับเกอร์นี่อเล็กนะครับซึ่งเจสสิก้าครับก็น่าจะส่งเกอร์นี่ครับมาหาเลโธเกอร์นี่ครับบอกกับเลโธว่าเลโธจะต้องเข้าสู่การเดินทางแห่งหนอนจากนั้นก็ฉีดยาให้กับเลโธครับเพื่อให้เลโธนั้นเข้าสู่ภวังค์ตัดภาพไปที่ซีดแท็บครับอาเรียกำลังพยายามโน้มน้าวการนิมาว่าเธอนั้นควรแต่งงานกับฟารัตแต่การนิมานะครับบอกว่าเธอไม่ยอมรับการมั่นหมายนี้การนิมาขู่ว่าเธอจะฆ่าฟารัตหากเธอต้องใช้เวลาอยู่ตามลำพังกับเขาซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่อาเรียต้องการนะครับและเห็นได้ชัดครับว่าการนิมาไม่ได้ไว้วางใจอาเรียเลยในที่สุดครับการนิมานะครับก็ยอมทำตามที่อาเรียนั้นสั่งครับเพราะว่าจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าเธอนั้นอยากจะล้างแค้นให้กับพี่ชายของเธอที่ตายไปตัดภาพมาที่เลโธครับตอนนี้เลโธนะครับได้เข้าสู่ภวังค์เขาได้รับการดูแลโดยหญิงชาวฟีเมนคนหนึ่งนะครับที่ให้อาหารเขาในขณะที่เขานั้นกำลังเข้าสู่ภวังค์จากนั้นนะครับเลโธก็ได้ใช้พลังของตัวเองครับดึงนางนะครับเข้าสู่นิมิตและฉวยจังหวะนี้ครับหนีไปเขานั้นได้ขี่หนอนตัวหนึ่งออกไปในทะเลทรายในที่สุดนะครับเหล่าแซนทรอปนะครับก็ได้คืบคานเข้าไปในผิวหนังของเขาเขาจึงได้รับการเรียนรู้ที่จะควบคุมหนอนด้วยเหตุ นี้เองครับเขาจึงสามารถวิ่งได้เร็วกว่าคนอื่นผิดปกติเขากำลังผ่านการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเขารู้สึกได้ว่าเขานั้นห่างไกลจากความเป็นมนุษย์เข้าไปทุกทีเขาก็ได้กลืนสไปซ์เป็นจำนวนมากในระหว่างทางผิวหนังของเขาเริ่มไม่ใช่ทั้งแซนท็อปและก็ไม่ใช่ทั้งมนุษย์อีกต่อไปเขาได้ตามเส้นทางของพอนะครับที่หลบหนีไปในทะเลทรายจากการตามล่าของอาเรียจากนั้นเขาก็ได้เจอกับพอนะครับในร่างเดอะพีเชอร์จริงๆนอกจากนี้ครับเลโธนะครับยังได้รับความสามารถในการควบคุมหนอนทรายตัดภาพมาที่ซีดแท็บครับตอนนี้เจสสิก้าดันแคนฟารัตทุกคนนะครับได้มารวมตัวกันที่ซีดแท็บแล้วและเพื่อให้สตีลเก่านะครับยอมเข้าร่วมกับชาวฟีเมนที่ต่อต้านการปกครองของอาเรียดันแคนนะครับได้ฆ่าจาวิดชูรักของอาเรียบนพื้นที่เป็นกลางของซีดแท็บนะครับซึ่งนี่เป็นการผิดกฎต้องห้ามก็หากใครนึกไม่ออกครับก็ให้นึกถึงจอห์นวิกภาค2ครับที่มันได้ฆ่าคนนะครับในพื้นที่สาธารณะของคอนติเนนทัลนั่นเองทำให้จอห์นวิกนะครับจะต้องตายซึ่งนี่ก็เหมือนกันครับสตีลเก่านะครับจึงไม่มีทางเลือกครับเขาจึงได้แทงดันแคนไอดาโฮจนตายและนี่ก็เป็นการตายครั้งที่2นะครับของดันแคนและตอนนี้ครับการตายของดันแคนนะครับทำให้ชาวฟีเมนนะครับลุกขึ้นต่อต้านอาเรียอย่างโดยตรงและตอนนี้ครับพอในฐานะนักเทศก็ได้มาด้วยเช่นเดียวกันนักเทศนะครับได้พูดจาดูหมิ่นอาเรียที่สาธารณะทำให้ฝูงชนนะครับที่ยังศรัทธาอาเรียนั้นรับไม่ได้ครับและได้เข้ามาแทงนักเทศนั้นจนตายอันนี้ก็เป็นการปิดฉากของพออาร์เทดิสโดยอย่างสมบูรณ์เลยครับต่อมาเลโธนะครับได้ให้ทางเลือกแก่อาเรียว่าเธอจะยอมขึ้นศาลหรือจะยอมฆ่าตัวตายซึ่งตอนนี้นะครับอาเรียได้สูญเสียแหล่งน้ำของเธอไปจนหมดแล้วเพราะว่าเลโธกับพอนั้นได้ร่วมมือกันทำลายมันแต่ถ้าว่าตอนนี้ครับอาเรียก็สามารถต่อต้านการครอบงำของบารอนฮาคอนเนนได้แล้วเธอจึงเลือกที่จะฆ่าตัวตายต่อหน้าเจสสิก้าและเหล่าฝาแฝดเลโธนะครับขึ้นครองบัลลังก์โดยมีการนิมาอยู่เพียงข้าง เรโทนะครับได้พูดถึงการรับช่วงต่อโปรแกรมการเพาะพันธุ์ของเบเนเจซิลิตและสารต่อวิถีทางที่แท้จริงของตระกูลอาร์เทดิสร่วมกับการนิมาซึ่งตอนนี้ครับการนิมาก็เป็นทั้งน้องสาวและคนรักของเรโทก็เป็นอันจบดูนภาคที่3ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็หากใครงงนะครับซึ่งภาคนี้ครับตัวร้ายหลักก็คืออาเรียนั่นเองครับซึ่งเหตุผลที่อาเรียนะครับเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเธอเสพสไปซ์จนเกิดเหตุนะใช่จริงๆก็คือครับเหตุผลที่อาเรียนะครับมีภาพหลอนและทำให้เธอบ้าถึงขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่าเธอนั้นได้เสพสไปซ์มากจนเกินไปนั่นเองครับแล้วเดอะพีเชอร์นะครับที่เราได้เห็นกันหรือก็คือนักเทศนี่ก็คือพออาร์เทดิสจริงๆครับแล้วก็ตายในภาคนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนี้ครับก็จะเป็นเรื่องราวของดูนภาคที่4นะครับซึ่งดูนภาคที่4ครับมีชื่อว่า God Emperor of Dune นะมันจะเป็นเรื่องราวห่างจากเหตุการณ์ณภาคนี้นะครับอีก 3,500 ปีเลยนะก็คือมันจะไม่เกี่ยวกันแล้วมันก็จะมีตัวละครเก่าๆอยู่บ้างนะแล้วก็แต่โดยรวมๆแล้วเหตุการณ์มันก็จะไม่เกี่ยวกับใน Children of Dune เลยนะครับก็คือจะเป็นตายภาคหลังไปเลยนะและตัวละครที่น่าสงสารที่สุดนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นดันแค่นไอดาโฮนะครับเพราะว่าพี่แกนี่ตายแล้วฟื้นตายแล้วฟื้นได้ผมเดี๋ยวแต่ผมจะใบ้อีกนะครับบอกว่าหลังจากนี้นะครับพี่แกก็จะฟื้นมาอีกนะแบบจะตายก็ตายไม่สนิทสักทีนะครับสำหรับดันแค่นไอดาโฮนี่ส่วนภาคน่าจะใช้เวลาอีกกี่วันต้องรอลุ้นกันไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำสรุปให้เร็วที่สุดเลยนะสำหรับวันนี้ก็หากใครมีคำถามอะไรเขียนเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ